กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของวันลอยกระทงครับใช่แล้วค่ะอธิษฐานด้วยเวลาใครที่จะนำกระทงไปลอยจะต้องอธิษฐานอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะจะได้ถ่ายเก็บเอาไว้กันแล้วก็นี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับเลยบอกว่าใครเกิดวันไหนต้องลอยกระทงหรือว่าขอขมาพระแม่คงคาตามนี้เป็นสิริมงคลกุหลาบนะครับอังคารดาวเรืองมะลินะครับเปรียบเสมือนที่เสียงลาบยศนะฮะเช่นนี้ท่านก็ถ่ายรูปไว้แล้วกันอันนี้ตามตำรับราเตจุธาตนะครับผมให้มอบให้ทีมงานให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นได้ขอเข้ามาพระแม่คงคานะครับทั้ง7วันด้วยกันเสริมดวงชะตาครับท่านบอกว่านำกระทงไปลอยแล้วเนี่ยก็จะได้ถือโอกาสขอขมาด้วยพระแม่คงคาที่เราอาจจะดื่มจะใช้หรือว่าทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำลำธารขอเข้ามาท่านจ้ะค่ะถ่ายไว้ตามนี้ได้เลยแล้วก็จะนำกระทงไปอธิษฐานกันก็ตามนี้เช่นเดียวกันนะคะให้ถ่ายไว้รูปภาพบันทึกดึงในโทรศัพท์มือถือดูได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะอย่าใช้ประทัดจุดนะพูดจุดเสียงดังผิดกฎหมายด้วยนะใช่โคมลอยก็ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผิดกฎหมายแล้วตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีห้านะคะเป็นอันตรายเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะเราขอขมาแล้วก็ประเพณีตามโบราณดีที่สุดอาวุธปืนไม่ได้เลยยกเว้นยิงปืนลมตามงานวัดแล้วแต่ท่านแล้วกันใช่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับหลายๆคนบอกว่าให้ลอยกระทงเขาบอกต้องมีแบบเป็นคู่บางคนมากับคุณพ่อคุณแม่ก็มีบางคนก็จะเป็นแบบหนุ่มสาวไปลอยกระทงกันเมื่อวานนี้ไปเจอคู่เมื่อวานเจอคู่จริงนะอ้าวตลาดโสดตอนนี้หรือเปล่าไม่ทราบฉะนั้นเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าว่าท่านไปเจอคู่ที่ไหนอย่างไรไปชมเลยค่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับมาวัดกัลยาณรัตน์แล้วนะครับถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตนี่ครับวันเพ็ญเดือน12ผมนี่ตามหาคู่แท้หลายปีแล้วเพิ่งมาเจอที่วัดนี้เองมาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับแหมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะฮะทักทายไปรายการหน่อยแม่บุญจินพบคู่แท้ที่นี่นะครับคู่บุญบารมีอ่ะเดี๋ยวคุณยายเราจะได้ไปลอยกระทงร่วมกันนะครับคุณยายลำให้ผมดูก่อนลอยกระทงลอยกระทงแล้วนะเอามาลอยกระทงได้เอาใจฮะลอยนี่ครับจำการที่ยังไงยายตอบว่าสุดท้ายน้อยนี่นะฮะมาหลังโอเคค่ะจริงๆก็เห็นคุณยายมาเจอกันหลายที่หลายทางแล้วนะคะนี่แหละนะบรรยากาศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็วันนี้ใครจะไปลอยกระทงกันดูแลตัวเองกันด้วยระมัดระวังกันด้วยนะคะวันนี้ทั้งวันแล้วก็ถ่ายคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ